สนับสนุนโดย True 5G การันตีด้วยรางวัลผู้นำ 5G ระดับโลกล่าสุดโดย Open Signal สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเรื่องดีๆทั่วไทยค่ะวันนี้ไปกับดีดีอันธยาเนติรพีศักดิ์นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นอกเหนือจากทางหน้าจอทีวีกดช่อง16แล้วค่ะช่องทางออนไลน์เราสามารถสื่อสารกันได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ค่ะพิมพ์ว่า TNN LIVE หรือ TNN Live ค่ะทาง TikTok ทาง YouTube พิมพ์ว่า TNN Online ดูสดๆผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID ก็ได้หรือเพิ่มเป็นเพื่อนผ่านทาง LINE ด้วยการสแกน QR Code ง่ายๆบนหน้าจอตรงนี้ได้เลยค่ะหรือพิมพ์ ID LINE ไปก็ได้นะคะพิมพ์ว่า @TNN Online เพื่อที่จะได้คุยข่าวกับเราอย่างใกล้ชิดกันค่ะเริ่มต้นเรื่องดีๆเรื่องแรกในวันนี้นะคะดีดีพาคุณผู้ชมค่ะไปดูความสวยงามของพระอุโบสถสีเขียวนะคะที่ตั้งเด่นสง่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะอยู่พิกัดไหนค่ะนี่เลยนะคะเรียกได้ว่าสวยงามแปลกตาไม่ซ้ำใครค่ะสร้างจากแรงศรัทธาผสมผสานกับการรักโลกออกมาเป็นอุโบสถสีเขียวแห่งแรกและแห่งเดียวตั้งโดดเด่นอยู่ภายในวัดพรหมนิมิตนะคะหรือว่าวัดหลังเขาหมู่ที่9บ้านหนองไก่หล่อตำบลพรหมนิมิตอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองค่ะสำหรับที่มาของอุโบสถสีเขียวแห่งนี้นะคะได้รับการเปิดเผยจากพระครูสิริสุธรรมนิเทศเจ้าอาวาสวัดหลังเขาเจ้าคณะตำบลพรหมนิมิตเล่าให้ฟังว่าอุโบสถแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยพระครูนิเทศธรรมาวุฒิเป็นเจ้าอาวาสค่ะซึ่งท่านพระครูนิเทศธรรมาวุฒิได้นิมิตให้สร้างอุโบสถบริเวณนี้ประกอบกับท่านเดินทางไปศึกษาพระธรรมที่ต่างจังหวัดได้เห็นการก่อสร้างอาคารที่ใช้ขวดแก้วจึงได้นำมาปรึกษาผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นแล้วก็ให้ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยช่วยกันหาขวดแก้วสีเขียวโดยใช้ขวดแก้วสีเขียวมากกว่า 50,000 ขวดมาประกอบเป็นผนังและหลังคาขวดแก้วค่ะในการก่อสร้างพระอุโบสถนะคะยังได้ปั้นเป็นลวดลายรูปปั้นปิดทองส่วนบริเวณหน้ามีการประดับตกแต่งด้วยกระจกค่ะตัวเสาเป็นคอนกรีตนะคะแล้วบานประตูหน้าต่างทำด้วยไม้สักค่ะแล้วก็พื้นขัดด้วยหินอ่อนด้วยส่งผลให้พระอุโบสถขวดสีเขียวสวยงามตระการตามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะด้านในวัดก็มีพระพุทธรูปปางนาคปลกองค์ใหญ่ประดิษฐานคู่กับพระอุโบสถขวดแก้วด้วยนะคะสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาทำบุญนะคะหรือว่ามาชมพระอุโบสถขวดสีเขียวขวดแก้วแบบนี้นะคะสามารถปักหมุด GPS ไปได้เลยนะคะที่วัดพรหมนิมิตหลังเขาตำบลตาคลีขออภัยค่ะอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะเปิดตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นนะคะคำเตือนนะคะเขาบอกว่าถ้าไปเที่ยวที่นี่ให้ระวังลิงกันด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ารอบวัดเนี่ยมีลิงเยอะมากคุณผู้ชมไปกันได้เน้นย้ำพิกัดอีกครั้งนะคะวัดพรหมนิมิตหรือว่าวัดหลังเขาค่ะอยู่ที่ตำบลพรหมนิมิตอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะไปชมพระอุโบสถสีเขียวที่สวยงามอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหนึ่งเดียวของจังหวัดกันค่ะพาคุณผู้ชมไปเที่ยววัดกันอย่างต่อเนื่องนะคะไปที่วัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามกันบ้างดีกว่านะคะวัดนี้นะคะถือว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาค่ะที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะและเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาด้วยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมภาพมุมสูงนะคะของวัดป่าวังน้ำเย็นกว้างใหญ่บนเนื้อที่กว่า30ไร่อยู่ที่ตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะเป็นวัดดังของพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยสร้างตั้งแต่ปี2549และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดที่ถูกต้องเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2555ค่ะวัดแห่งนี้นะคะนอกจากเป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคอีสานแล้วนะคะยังมีชื่อเสียงมากนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาค่ะจนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวสายบุญที่ต้องไปเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะสำหรับสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นนั่นก็คือพระมหาธาตุเจดีย์สีมหาสารคามค่ะนี่เลยนะคะเป็นองค์ใหญ่สีทองงดงามมองเห็นสวยเด่นมาแต่ไกลเลยซึ่งภายในนะคะบรรจุพระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัยน้ำหนักกว่า760กิโลกรัมมูลค่า700ล้านบาทนะคะ
นำขึ้นไปประดิษฐานไว้ภายในซึ่งเกิดจากการร่วมกันระหว่างวัดกับญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาในการจัดสร้างนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีอุโบสถไม้ตะเคียนทองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด้วยนะคะที่ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะภายในวัดยังมีศาลาปฏิบัติธรรมไม้สักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศใช้เสา112ต้นค่ะภายในมีพระแก้วมรกต3ฤดูประดิษฐานอยู่ด้วยนะคะวัดป่าวังน้ำเย็นนะคะถือว่าเป็นวัดที่มีถาวรวัตถุโดดเด่นค่ะแล้วก็เป็นวัดอันซีนเป็นที่รู้จักของบรรดานักท่องเที่ยวที่มักจะเดินทางมากราบไหว้สักการะบูชาและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวเองและครอบครัวนะคะโดยทางวัดนะคะได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายก่อนเข้าชมมีจุดลงทะเบียนพร้อมบริการเจลแอลกอฮอล์ไว้ตามจุดต่างๆนะคะใครสนใจนะคะวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามเปิดให้เข้าชมตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง6โมงครึ่งช่วงเย็นของทุกวันเลยนะคะถ้ามีโอกาสนะคะต้องไปปักหมุดให้ได้สักครั้งในชีวิตค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะช่วงนี้เรื่องดีๆทั่วไทยขอพักกันสักครู่เดียวนะคะส่วนในช่วงหน้าหาสถานที่ปักหมุดกันอย่างต่อเนื่องนะคะดีๆพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่นี่เลยรับรองนะคะว่ามันสวยงามประทับใจจริงๆนะคะเพราะว่าที่นี่ได้รับการขนานนามว่าเป็นฟูจิเมืองไทยไปแล้วนะคะจะเป็นที่ไหนติดตามช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยยุคนี้ต้อง True 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจาก Enperf กลับมาเรื่องดีๆทั่วไทยในช่วงนี้นะคะดีดีพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าจุดเช็คอินยอดฮิตนะคะรับรองว่าถ้าไปแล้วเนี่ยประทับใจจริงๆนะคะเพราะว่าสวยงามมากๆนะคะยิ่งตอนนี้เนี่ยอากาศหนาวเย็นนะคะต้องพาคุณผู้ชมนะคะไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงที่พระอาทิตย์กำลังโผล่พ้นทิวเขาแถมยังมีดอกบัวตองพร้อมใจกันเบ่งบานสะพรั่งทั่วพื้นที่ด้วยไปดูกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนค่ะพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศอันแสนจะสดชื่นมาสูดโอโซนให้บริสุทธิ์กันนะคะที่ภูป่าปอกค่ะนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะคะโดยคำว่าภูป่าปอกนั้นนะคะมีที่มาจากภูเขาค่ะที่มีป่าไผ่ที่เรียกว่าไผ่ปอกนั่นเองเป็นไผ่ชนิดหนึ่งนะคะที่ขึ้นอยู่ทั่วไปตามภูเขาแล้วก็พบได้ทั่วไปในทุกพื้นที่ที่เป็นภูเขาของจังหวัดเลยซึ่งลักษณะของไผ่ปอกนะคะมีลำต้นเปราะบางแล้วก็แตกหักได้ง่ายจึงเป็นที่มาของคำว่าภูป่าปอกนั่นเองค่ะจุดเด่นที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมมากที่สุดนั่นก็คือการที่เราได้ขึ้นไปชมบรรยากาศพร้อมกับวิวทิวทัศน์360องศาบนยอดภูป่าปอกและไฮไลท์ของที่นี่ก็คือได้มองเห็นภูหอด้วยนะคะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิของประเทศญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าเป็นภูเขาสูงปลายยอดตัดราบนะคะจุดชมวิวของภูป่าเปาะนี่มีทั้งหมด4จุดด้วยกันนะคะส่วนจุดยอดบนนะคะจุดยอดบนสุดเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องเดินเท้าขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมโดยเมื่อเดินไปถึงยอดภูข้างบนสุดแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถมองเห็นวิวได้แบบ360องศาแบบนี้โดยจุดบนสุดที่ยอดภูนี้นะคะสามารถชมพระอาทิตย์ได้นะคะทั้งตอนที่มันขึ้นค่ะแล้วก็ตกในจุดเดียวกันนะคะถ้าวันไหนท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะยังสามารถมองเห็นภูต่างๆนะคะอย่างเช่นภูหลวงภูกระดึงภูทับเบิกถ้าเกิดมายืนตรงจุดนี้เนี่ยมองเห็นหมดเลยนะคะยิ่งช่วงนี้คุณผู้ชมโอ้โหสุภาพสตรีชอบเป็นพิเศษนะเพราะว่าดอกบัวตองที่ชาวบ้านเขาร่วมกันปลูกไว้ริมทางแล้วก็รอบๆ บริเวณน่ะจุดชมวิวของภูป่าเปาะเนี่ยก็กำลังออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามสวยงามอย่างมากเลยนะคะเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจต้องการเดินทางไปเที่ยวชมที่ภูป่าเปาะนะคะมีค่าบริการค่ะเป็นค่ารถอีแท็กนะคะทั้งขาไปแล้วก็ขากลับคนละ60บาทนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะค่ะตามช่องทางที่เราขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะคะมี2เบอร์นะคะเป็นเบอร์ของลุงโกแล้วก็เป็นเบอร์ของผู้ใหญ่บ้านบุญหลือที่รับผิดชอบในพื้นที่ลองโทรไปสอบถามก่อนนะคะส่
ุภาพสตรีนะคะพลาดไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าต้องพาไปชมดอกไม้นะคะนี่ก็เป็นดอกบัวตองเหมือนกันค่ะกำลังเบ่งบานบนดอยหัวแม่คำที่จังหวัดเชียงรายนะคะรอรับนักท่องเที่ยวติดตามเลยค่ะโอ้โหนี่มาสูดอากาศให้มันสดชื่นหัวใจกันนะคะที่ทุ่งดอกบัวตองบนดอยหัวแม่คำตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายบนเนื้อที่กว่า100ไร่ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงรายเลยค่ะขณะนี้นะคะดอกบัวตองก็กำลังออกดอกบานสะพรั่งไปทั่วทั้งดอยแม้ว่าปีนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในไม่มีการจัดงานวัฒนธรรมของชาวดอยดอกบัวตองบานบนหัวแม่คำเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั่นเองค่ะแต่ว่านักท่องเที่ยวนะคะก็ยังคงพากันเดินทางขึ้นไปชมความสวยงามของทุ่งดอกบัวตองท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นค่ะโดยสามารถวัดอุณหภูมิบนดอยหัวแม่คำนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ 18-20 องศาเซลเซียสตลอดทั้งวันค่ะทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในนะคะล่าสุดเขาก็ได้ปรับภูมิทัศน์ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถไปชมทุ่งดอกบัวตองที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งในหลายจุดได้อย่างสวยงามและนักท่องเที่ยวยังได้ถ่ายรูปแล้วก็ชมดอกบัวตองอย่างใกล้ชิดนะคะโดยมีการสร้างสะพานโค้งให้ได้ชมวิวเดินชมดอกบัวตองได้ทั่วทุกมุมเลยละค่ะสำหรับดอกบัวตองบนดอยหัวแม่คำจังหวัดเชียงรายแห่งนี้นะคะจะบานสะพรั่งให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะหากนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชมในช่วงนี้รับรองนะคะไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะว่าขณะนี้ดอกบัวตองกำลังออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามไปทั่วทั้งดอยแล้วล่ะค่ะนี่สวยงามจริงๆสาวๆชื่นชอบนะคะคุณผู้ชมคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดแล้วนะคะดีๆชี้เป้าจุดเช็คอินกันอย่างต่อเนื่องนะคะพาไปเปิดพิกัดกับจุดชมวิวรับลมหนาวนะคะโดยเฉพาะท่ามกลางบรรยากาศของทุ่งหญ้าที่พร้อมใจกันออกดอกหลากสียังไม่พอนะคะยังได้ไปชมกระทิงบนเนื้อที่กว่า100ไร่ด้วยจะอยู่พิกัดไหนไปดูกันเลยค่ะพามาเที่ยวชมความสวยงามของทุ่งหญ้าเขาแผงม้านั่นเองค่ะนี่เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่นะคะพิกัดริมถนนตรวจการเขตป่าไม้บ้านคลองทรายตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสวยงามราวดังภาพวาดจริงๆนะมีนักท่องเที่ยวที่ขับรถสัญจรผ่านไปผ่านมาเดินทางไปชมกระทิงที่จุดสกัดเขาสูงเขาแผงม้าต่างอดใจไม่ได้ต้องหยุดรถกันสักหน่อยแวะลงไปเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนะคะกับทุ่งหญ้าที่กำลังออกดอกหลากสีมีทั้งสีขาวสีแดงสีม่วงเต็มเนื้อที่กว่า100ไร่แห่งนี้แหละค่ะทุ่งหญ้าแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าใครได้ไปแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าสวยงามจริงๆแล้วก็อยู่ติดถนนด้วยเดินทางอย่างสะดวกสบายซึ่งก็จะมีความสวยงามมากในช่วงแสงสุดท้ายก่อนพระอาทิตย์จะลาลับขอบฟ้าและแสงแรกที่พระอาทิตย์ขึ้นในรุ่งเช้านั่นเองค่ะสำหรับทุ่งหญ้าแห่งนี้นะคะถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของอำเภอวังน้ำเขียวนะคะที่เพิ่งมาค้นพบนั่นเองค่ะถ้ามาเที่ยวช่วงนี้นะคะก็จะได้สัมผัสกับอากาศที่เย็นสบายดูท้องฟ้าสิคุณผู้ชมสวยงามเนาะสายลมก็พลิ้วไหวแบบนี้นะอีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวชุมชนวังน้ำเขียวที่ซบเซาให้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งค่ะไปเที่ยวกันอย่างจุใจแล้วนะคะช่วงหน้าเริ่มหิวแล้วนะคะดีดีขอพักกันสักครู่เดียวไม่อยากให้เปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะคะเพราะว่าในช่วงหน้านะคะขอท้าชิมค่ะขนมพื้นถิ่นปากใต้ที่เป็นขนมโบราณด้วยนะคะชื่อว่าขนมดอกกระโดนนั่นเองนะคะสามารถสร้างรายได้สู้โควิดอย่างงามเลยติดตามช่วงหน้าค่ะเรื่องดีๆทั่วไทยในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปหาอะไรกินอร่อยๆกันบ้างดีกว่านะคะใครที่ชอบขนมพื้นถิ่นปากใต้นะคะพาไปดูชาวจังหวัดสตูลนะคะที่เขาตกงานเพราะว่าพิษโควิดนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ย่อท้อนะคะหันมาทำขนมดอกกระโดนขายนี่เป็นสูตรของคุณแม่เขาเลยนะคะล่าสุดทำรายได้สุดปังเลยทีเดียวค่ะนี่คือหน้าตาของขนมดอกกระโดนค่ะเห็นไหมคะนี่เลยนะนี่เป็นขนมพื้นถิ่นของชาวปากใต้ค่ะที่นางพวงเพชรวรเดชนะคะอายุ55ปี
ชาวตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเนี่ยหันมายึดอาชีพนี้ทำขายนะคะโดยนางพวงเพชรเนี่ยบอกว่าสมัยตอนเด็กๆอะค่ะคุณแม่เนี่ยเคยทำขนมดอกกระโดนให้รับประทานแล้วก็ทำขายด้วยก่อนคุณแม่จะเสียชีวิตนะคะก็ได้สอนวิชาทำขนมเอาไว้ดังนั้นเนี่ยเมื่อตกงานค่ะจึงหันมาทำขนมดอกกระโดนขายค่ะแล้วก็ได้นำเงินที่สะสมนะคะมาดัดแปลงรถจักรยานยนต์เป็น3ล้อพ่วงข้างออกเร่ขายนั่นเองค่ะส่วนประกอบของการทำขนมดอกกระโดนนะคะต้องใช้แป้งสาลีกับมะพร้าวนะคะมะพร้าวนี่ก็จะใช้มะพร้าวที่ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเนื้อขนมไม่อ่อนแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปด้วยการทำแต่ละชิ้นเนี่ยต้องใช้ความพิถีพิถันเริ่มต้นด้วยการทาน้ำมันนะคะใส่แป้งลงไปในแม่พิมพ์ค่ะที่มีลักษณะคล้ายดอกกระโดนใส่ไข่ไก่ลงไปกับแป้งนะคะกระทะละ1ฟองแล้วก็น้ำตาลตะโหนดเคี่ยวด้วยก่อนที่จะหยอดลงไปในเตาไฟพอเดือดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็ปิดฝาเลยค่ะแต่ความหอมของแป้งนะคะโอ้โหรับรองว่ามันจะส่งกลิ่นหอมกระจายฟุ้งไปทั่วบริเวณเมื่อแป้งสุกได้ที่ก็เขย่าค่ะเพื่อกลับอีกด้านให้โดนไฟจนเหลืองอมน้ำตาลก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วล่ะค่ะถ้าอยากให้รับประทานแบบอร่อยๆนะคะแนะนำให้รับประทานตอนทำเสร็จใหม่ๆค่ะรสชาติมันจะหวานนิดหน่อยนะคะแล้วก็มันจะได้ความมันจากมะพร้าวแล้วก็ได้ความเค็มจากเกลือนิดหน่อยหอมกลิ่นไข่ไก่รสชาตินะคะภาษาใต้ก็ว่าโอ้ร้อยอย่างแรงร้อยจังฮู้นะเขาขายชิ้นละ10บาทเท่านั้นค่ะหากขายเป็นห่อเนี่ยก็ตกห่อละ20บาทนะคะโดยคุณพวงเพชรนะคะก็จะขี่รถไปจอดขายค่ะตอนเช้าเนี่ยขายที่หน้าโรงแรมเดอะวันในตัวเมืองสตูลนะส่วนช่วงเย็นเนี่ยขายตามตลาดนัดนะคะทำรายได้เข้ากระเป๋าวันละ300บาทบางวันรายได้สูงสุดถึง 1,000 บาทเลยทีเดียวค่ะสำหรับขนมดอกกระโดนนะคะถือว่าเป็นขนมประเภทพื้นบ้านนะคะแล้วก็เป็นขนมโบราณของชาวภาคใต้ด้วยเรียกว่าขนมลูกโดนหรือว่าขนมดอกกระโดนก็ได้ปัจจุบันนะคะมีคนทำขายหลายเจ้าค่ะเพราะว่ากรรมวิธีการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถทำขายสร้างรายได้ด้วยนะคะชี้เป้าของอร่อยอย่างต่อเนื่องค่ะไปดูข้าวลอดช่องของดีเมืองบั้งไฟสืบทอดกันมา100ปีแล้วค่ะพูดถึงเรื่องของข้าวลอดช่องที่หวานอร่อยตามสูตรโบราณต้องยกนิ้วให้เป็นของดีเมืองบั้งไฟยโสธรคุณแม่ยุพาแซ่ตั้งวัย62ปีค่ะเป็นทายาทรุ่นที่2นะคะที่สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะหันมาทำลอดช่องโบราณมาจากรุ่นคุณแม่ก็คือยายทองวันโพสูงนานเกือบ100ปีแล้วปัจจุบันมีลูกชายค่ะมาช่วยกันสืบทอดอนุรักษ์อาชีพแล้วก็ผลิตข้าวลอดช่องส่งขายค่ะขั้นตอนการผลิตข้าวลอดช่องของแม่ยุพานะคะก็จะนำเอาแป้งข้าวเหนียวน้ำใบเตยค่ะมาใส่ในเครื่องตีเพื่อให้เข้ากันนะคะแล้วก็คอยดูตลอดเวลาหากแป้งที่กวนแห้งเนี่ยก็จะต้องใส่น้ำใบเตยผสมลงไปอยู่เรื่อยๆใช้เวลากวนประมาณ 30-40 นาทีจนเนื้อมันอ่อนนุ่มจับตัวเป็นก้อนจากนั้นค่ะจึงตักใส่กระบอกที่เจาะรูนะคะกดแป้งเพื่อให้เนื้อของข้าวเนี่ยหยดลงไปเป็นสายอย่างสวยงามบนน้ำที่สะอาดนะคะแล้วก็นำมาล้างน้ำที่สะอาดอีกอย่างน้อย 2-3 ครั้งเพื่อให้ได้คุณภาพนะคะปลอดภัยด้วยนะคะแล้วจึงใช้ตะแกรงพลาสติกตักขึ้นมาใส่ถุงค่ะเขาใส่ถุงขายถุงละ15บาทถ้าขายเป็นกิโลนะคะกิโลละ20บาทนะคะส่วนรายได้นะคะถ้าเป็นช่วงก่อนโควิดระบาดเนี่ยมีรายได้วันละ 5,000-7,000 บาทตอนนี้ลดลงครึ่งต่อครึ่งเหลือวันละ 2,500-3,000 บาทซึ่งก็พออยู่ได้แล้วค่ะเพราะว่าทำขายอยู่กับบ้านไม่ต้องเสียค่าเช่าที่นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ครบถ้วนแล้วสำหรับรายการเรื่องดีๆทั่วไทยแต่ว่ารายการต่อไปเทียนเอ็นชั่วโมงทำเงินค่ะคุณโสพลแล้วก็คุณวันวานิชรออยู่แล้วนะคะที่จะมาอัปเดตข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจตลาดหุ้นการลงทุนตลอดจนสถานการณ์ราคาทองคำด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดีดีอัญชยาเนติรพีศักดิ์ลาไปก่อนขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามชมสวัสดีค่ะ ไม่อยากตกยุคต้องเปลี่ยนมาเป็น True 5G เหนือกว่าเร็วแรงกว่า